ตัวอย่างที่แล้วนะครับก็จะเป็นการใช้ตัว Media Pi ในการจับ Body Tracker รอบนี้มันมีโจทย์หนึ่งที่เราอยากทำคือโจทย์ในการนับจำนวนนิ้วจากมือของเรานะครับผมตรงนี้ก็ใช้ตัว Media Pi ในการ Detect Hand นะครับแต่เรามาเริ่มในการปรับตัวสร้างไฟขึ้นมา Counting Finger ขึ้นมาก่อนครับ Import CV2 1ตัวนะครับ Import ตัว Media Pi MP นะครับเป็น MP MP drawing นะครับเป็นตัวแปรสำหรับในการวาดรูปนะครับให้ไปเรียกตัว media ไปเพราะ MP คือ media ไปเนาะ solution drawing youtube 1ตัวนะครับ MP drawing style นะครับเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับsolution. drawing style นะครับ mp underscore hand นะครับก็มี2มือนะครับก็ใช้2มือแล้วกันครับ mp. solution. hand yes นะครับจับ drawing util ก็คือวาดรูป1ตัวจับ style ของมันแล้วก็จับ hand ขึ้นมาครับผม capture นะครับก็คือกล้องของเราจะใช้ตัว cv2. video capture เอากล้องเว็บแคมมาใช้นะครับ width mp hand นะครับตัว mp hand hand นะครับมี s เพราะ1ตัวโมเดล complexity นะครับเท่ากับ0 min detection confidence เท่ากับ 0.5 min tracking confidencemin tagging confidence เท่ากับ 0.5 นะครับทั้งหมดนี้อยู่ที่นี่นะครับ as hands เก็บเป็นตัวแปรชื่อว่า hands นะครับรับค่าตรงนี้ as hand เขียนนี้ด้วย y นะครับ y capture นะครับมันจะใช้การ capture dotis open open นะครับถ้ามันสำเร็จนะ success image เท่ากับ capture read ถ้ามันกลับได้ก็ให้มัน read ครับแต่ถ้ามันไม่นะครับ if not success นะครับก็ให้มันข้าม process นี้ไปก็ print ไปเลยว่าแบบไม่ต้องสนใจครับก็ ignore empty webcam web camera frame ให้เขียนนี้ครับ continue ถ้ามันจบกับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาที่ image dotflex นะครับ writable เป็นจริงนะครับถ้ามันเป็นจริงเอามาอีกเป็น for ก่อน1ตัวตัวแรกถ้ามันเป็น for ก่อน image เท่ากับ cv2 cvt color แปลงค่า image เป็น rgb to btr to rgb cv2 color BGR Boolean Red True RGB นะครับใช้วิธีนี้ดังนั้น Resource เท่ากับ Hand Process Image นะครับ
เหมือนกันครับก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นของ True ถ้ามันขับได้แบบ True ก็ไปข้างล่างครับเปลี่ยนตัวนี้เป็น True ถ้ามันรับเป็น True ได้นะครับเพียงแค่ข้างล่างเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนจาก Result เป็น Finger Count นะครับ Finger Count เท่ากับ0 if resultsmulti hand landmark นะครับใช้ hand landmark yes ครับ hand landmark เนี่ยก็เราก็ต้องมานั่งจำรูปนิดหนึ่งนะครับมันจะมี hand landmark เนี่ยเลขที่จะใช้คือ4กับ2นะครับข้อนิ้วนะครับ4 2 8 6 12 10 16 14 20 18แล้วก็เลข1นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ hand landmark ครับfor hand land for hand landmarks in result นะครับ dot multi hand landmark วน loop for ไปเรื่อยๆนะครับ hand index dot ตั้งตัวแปร index ก็คือนิ้วชี้ของมันนะครับ result dotmulti hand landmark นะครับดอท index นะครับแค่ landmark ครับ hand label นะครับ เปลี่ยนตรงนี้เป็น multi handness handedness handedness วงเล็บ hand index มาเทียบ dot classification นะครับ classification ที่0 dot label classificationโอเคเขียนตัวค่า hand landmark hand landmark เป็น array นะครับเก็บเป็น array ไว้ก่อนมาวน loop อีกทีหนึ่ง for landmark นะครับ in hand landmark นะครับที่ตำแหน่งdot landmark เพิ่มค่าอะไรเข้าไปเพิ่มตัว landmark.x และ landmark.y ทั้งสองตัวนี้เป็นบักเก็ตเป็นอะไรif นะครับเราจะมาตั้งค่า if เอา4 0นะครับฟิงเกอร์เขาเท่ากับบวกหนึ่ง L if hand labelเท่ากับ right ครับเทียบดูว่ามันเป็นมือขวาหรือเปล่า4กับ0ถ้าเป็นมือขวาก็4และ0น้อยกว่า hand landmark ที่3และ0
ก็ให้บวก1เช่นกันนะครับif and landmark สับตัวเลขนิ้วโป้งคือ8และ1เนาะ8กับ1 8และ1นะครับ12 10 16 14 20 18โอเค8 1น้อยกว่า hand landmark 6 1 8กับ6นะครับถ้ามันน้อยกว่าก็ให้ finger บวกเลขไปเหมือนกันครับคำสั่งนี้จะคล้ายๆกันก็มาเทียบ if ประมาณ4นิ้วก็จะมี12กับ10 16 14 20กับ18บวกไปให้หมดนะครับเราจะมาเขียนตัว mp drawing นะตอนนี้ mp drawing drawing landmark วงเล็บเปิดปิดนะครับ image นะครับ hand landmark mp hand hand connectedconnection mp hand hand connection นะครับmp drawing style นะครับ get default hand landmark stylemp drawing style get default hand connection เปลี่ยนตัวนี้เป็น connection yes นะครับเมื่อหมดแล้วก็ cv2.puttextลงในรูปภาพสตริงเอาค่าฟิงเกอร์เขามาใส่50 400 50 450tv2.font เอาตัว small แล้วกัน3 255 0 0 10นะครับtv2.imshow หัวข้อก็น่าจะเป็นตัว finger counting apps นะครับ show image key ศูนย์ก็ให้มันเบรกแคปเจอร์ดีลีทใช้ลูปเวทคีย์ไม่เป็นไรศูนย์โอเคไล่ดูก็มีเดียไปนะครับกับตัวเลขคีย์เฟรมทุกอย่างนะฮะ
มาทดสอบกันcounting writable for line 18 writable for โอเคตัว e ของตัว e นะครับเหมือนมันต้องเยื้องกับเข้าไปทางนี้นะเยื้องหนึ่งสเต็ปโอเค capture release ทำอะไรที่พิมพ์ได้ capture release save run คำสั่งก็จะเห็นว่านับเลขจากมือเราได้นะครับโอเคครับ